ครงการทำปะการังเทียมนั้นได้ผลดียิ่งนักประดาน้ำได้ลงไปถ่ายรูปมาให้ดูน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ามีฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยแม้แต่ปลาที่หายากเช่นปลาหมอทะเลตัวใหญ่ขนาด 2-3 เมตรก็เข้ามาอาศัยปลาจระเข้สีเทาขนาดใหญ่ปลาช่อนทะเลและปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งปะการังเทียมนี้ทิ้งก็ไม่ลึกนักทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนลงชื่อกันเป็นหางว่าวเขียนจดหมายมาขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลโดยได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเห็นผลสำเร็จได้ในระดับหนึ่งสามารถพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ ทางทะเลและชายฝั่งสัตว์ทะเลนานาชนิดมาอาศัยในแหล่งปะการังเทียมเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบอาชีพการประมงการท่องเที่ยวต่างเข้ามาใช้ประโยชน์ทำให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นเพื่อให้การจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมทั้งประการสำคัญเพื่อสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งห่วงใยชาวประมงในการนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างปะการังเทียมให้แพร่หลายต่อไปการจัดสร้างปะการังเทียมประเทศไทยมีแนวปะการังธรรมชาติรวมประมาณ 148,954 ไร่นับว่าเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความหลากหลายสูงของสิ่งมีชีวิตทั้งในแง่ของชนิดและปริมาณเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างซับซ้อนเช่นระบบนิเวศแนวปะการังซึ่งมีโครงสร้างหินปูนที่เกิดจากการสร้างตัวของปะการังนานาชนิดที่มีรูปทรงต่างกันก่อให้เกิดซอกโครงเหมาะแก่การอาศัยหลบภัยหากินวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิดอีกทั้งยังมีความสำคัญในแง่ของความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งตลอดจนความสำคัญด้านเศรษฐกิจระดับประเทศเช่นด้านอุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นต้นแต่เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากแนวปะการังจำนวนมากส่งผลให้เกิดความเสียหายได้แก่การท่องเที่ยวที่หนาแน่นการทำการประมงน้ำเสียจากครัวเรือนจากภาคการเกษตรจากอุตสาหกรรมขยะมูลฝอยการเปิดหน้าดินใกล้ชายฝั่งทะเลเกิดการชะล้างหน้าดินลงสู่ทะเลและแนวปะการังรวมถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ล้วนทำให้แนวปะการังธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมการจัดสร้างปะการังเทียมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถต้านกระแสน้ำได้นำไปจัดวางบนพื้นทะเลเพื่อเป็นที่ลงเกาะของตัวอ่อนของปะการังหรือสังคมพืชสัตว์เพื่อดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสืบพันธุ์เป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความหลากหลายสูงของสิ่งมีชีวิตทั้งในแง่ของชนิดและปริมาณปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียมจำนวน17จังหวัด100แห่งจำนวนทั้งสิ้น 111,000
211แท่งได้แก่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองชลบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลานครศรีธรรมราชปัตตานีนราธิวาสระนองภูเก็ตพังงากระบี่และตรังวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง 1. เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ 2. เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวทำน้ำต่อแนวปะการัง 3. เพื่อป้องกันการทำลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งข้อพิจารณาการเลือกใช้วัสดุ 1. วัตถุประสงค์ของการสร้างจะต้องสอดคล้องกับการใช้งานและประสิทธิภาพในการดึงดูดให้สัตว์มาเกาะติดและทำให้สัตว์น้ำเข้ามาอยู่อาศัย 2. ความเหมาะสมและการเข้ากับสภาพแวดล้อมทางทะเลซึ่งจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 3. ความคงทนและความเสถียรซึ่งจะต้องมีอายุการใช้งานที่นานโดยยังคงประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางทะเลและมีความคงทนในสภาพเดิม 4. จัดหาได้ง่ายและสามารถนำไปจัดสร้างได้ในราคาที่เหมาะสมคุ้มทุนซึ่งการนำวัสดุที่ใช้แล้วหรือของเหลือทิ้งไปสร้างปะการังเทียมนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อพิจารณาการเลือกพื้นที่ 1. บริเวณที่จัดวางจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตรงความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 2. ระดับน้ำเหนือกองวัสดุที่นำไปวางในช่วงน้ำลงต่ำสุดจะต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า10เมตรเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 3. สภาพพื้นทะเลเหมาะสมไม่เป็นโคลนเหลวและไม่ทำให้วัสดุจมตัวเกินกว่า20เซนติเมตร 4. ไม่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำทะเลอย่างรวดเร็วในฤดูน้ำหลาก 5. ไม่เป็นพื้นที่ซึ่งมีปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ำมากซึ่งจะทำให้ตะกอนทับถมผิววัสดุจนสิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 6. ไม่กีดขวางการสัญจรทางน้ำ 7. ไม่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อการใช้ประโยชน์ทางทะเลเช่นเขตพระราชฐานเขตร่องน้ำเดินเรือเขตจอดเรือหรือพื้นที่ท่าเรือเขตสัมปทานขุดแร่และก๊าซธรรมชาติเขตสัมปทานรังนกเป็นต้น 8.ควรมีระยะห่างจากสิ่งก่อสร้างใต้น้ำเช่นสายเคเบิลใต้น้ำท่อส่งก๊าซสายไฟฟ้าเป็นต้นอย่างน้อย1กิโลเมตร 9. ไม่เป็นพื้นที่ที่อาจกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศเช่นเขตทหารเขตฝึกซ้อมทางทะเลเขตชายแดนระหว่างประเทศเป็นต้นขั้นตอนการดำเนินการ 1.คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 2. สำรวจกำหนดพิกัดแหล่งรูปแบบการวางปะการังเทียมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 3. จัดทำแบบแปลนการจัดสร้างปะการังเทียม 4. ขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียมให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด 6.ทำเครื่องหมายแสดงตำบลที่จัดสร้างเพื่อประโยชน์ในการเดินเรือและการประมง 7. รายงานการจัดสร้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่การขออนุญาตจัดสร้างการจัดสร้างปะการังเทียมถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลดังนั้นจึงต้องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล 2. กองทัพเรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือผลกระทบในการปฏิบัติการทางทหารและความมั่นคงทางประเทศ 3. กรมเจ้าท่าเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 4. กรมประมง
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำเมื่อมีการจัดสร้างปะการังเทียมควรมีการประเมินผลสำเร็จและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นดังนี้ 1. ศึกษาและประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแหล่งปะการังเทียม 2. ศึกษาติดตามและประเมินศักยภาพในการใช้ประโยชน์ 3. ศึกษาและประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้ประโยชน์ 4. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการจัดวางเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดสร้างปะการังเทียมให้มีความเหมาะสม